พ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับพิกอากาศอีกแล้วนะคะกับอ้ำธรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขค่ะวันนี้นะคะหัวข้อนิสัยที่น่ารักเหมือนเดิมนะคะโดยท็อปิกในวันนี้นะคะจะเป็นคิวของลัคนาราศีกันหรือราศีกันนั่นเองนะคะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนั้นเขามีนิสัยที่น่ารักอย่างไรกันบ้างนะคะมีให้เลือก3 choice นะคะ choice ไหนดีอ่ะนี่แหละ มีให้เลือก3 choice นะคะ1 2และ3นะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกล่องที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะจะได้เฉพาะเจาะจงเข้าไปนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วกด pause ส่วนใครที่ใครที่ยังเลือกไม่ได้สมองเบลอนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้กด pause ส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะคะเริ่มจากกล่องที่1นะคะคนที่เลือกกล่องนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันมีนิสัยที่น่ารักอย่างไรมาดูกันเลยprejudice อะไรสักอย่างนะ นิสัยที่น่ารักของคุณอย่างแรกเลยคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดการชีวิตได้ดีนั่นหมายความว่าอะไรที่มันไม่จำเป็นหรืออะไรที่มันจะทำเข้ามาแล้วทำให้คุณไม่มีความสุขอะคุณจะปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นคือแบบว่ามีความรักตัวเองที่ดีนะคะที่จะเลือกเฉพาะสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะเลือกที่จะมีความสุขนั่นเองนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมพาโกด้าสโตนนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือความแบบว่าอย่างที่บอกไปจัดการบริหารจัดการชีวิตได้ดีแล้วก็สมดุลชีวิตได้ดีนะคะคุณรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนควรที่จะอยู่กับตัวเองเวลาไหนทำงานเวลาไหนที่ต้องพักผ่อนหย่อนใจเวลาไหนที่จะต้องให้เวลาตัวเองได้ทบทวนตัวเองนะคะคุณมีการบริหารจัดการสมดุลชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณคืออะไรมาดูกัน working woman เห็นไหมเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่มีศักยภาพสูงนะคะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวธรรมะทะแมงนะแล้วก็เป็นคนกระฉับกระเฉงฉับไวนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าศักยภาพที่ดีนะคะมีหัวทันสมัยมีหัวคิดที่ดีนะคะเป็นคนฉลาดคนเก่งคนมีความสามารถนะคะในขณะเดียวกันก็สามารถสมดุลชีวิตของตัวเองได้ด้วยนะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณคืออะไรมาดูกันวัฏจักรนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกมนุษย์เข้าใจโลกธรรมเข้าใจธรรมชาติธรรมดาของชีวิตรู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปเป็นเช่นนี้แหละคุณเข้าใจอะไรแบบนี้นะคะทำให้คุณเนี่ยก็เลยใช้ชีวิตอย่างเบิกบานนะแล้วก็สมดุลชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองต้องเครียดหรือทุกข์กับอะไรที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตคือคุณเลือกที่จะมีความสุขนะคะสุดท้ายค่ะนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันคืออะไรconcealed อะไรสักอย่าง นิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งคือความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชอบความชัดเจนคือคุณรู้ว่าเวลาไหนที่แบบว่าคือคุณรู้ว่าอันนี้มันจะส่งผลให้คุณตัดสินใจหรือทำอะไรได้ไม่ชัดเจนคุณก็จะแบบคิดหาวิธีที่จะทำอะไรต่างๆให้มันแบบชัดเจนขึ้นดีขึ้นเพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักนั่นเองนะคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช่างสังเกตช่างมีการจัดการที่ดีอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันขมุกขมัวอะไรที่มันทำให้นำผลไปสู่การทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณมันไม่ราบลื่น คุณก็จะรับรู้ตรงจุดนี้ได้ทันทีแล้วคุณก็จะแก้ไขจัดการมันได้ในทันทีนั่นเองนะคะนี่ก็คือนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันที่เลือกกล่องที่1หรือสีม่วงเซฟแคร์นี่เองนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันที่เลือกกล่องนี้นะคะ Talking to Heaven นะคะสีขาวนี่นะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรอันดับแรกเลยคือ handful เป็นคนที่ทำอะไรได้หลายหน้าตักพร้อมๆกันคือเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันได้เป็นอย่างดีคือไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาซ้ายขวาหน้าหลังคือคุณแบบเก่งอ่ะมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเหมือนมีพันมือมี10 มือนะคะในการจัดการบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่สามารถทำอะไรพร้อมๆกันได้นะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคือ determination นะคะเป็นคนที่ชอบความท้าทายค่ะเวลาที่ชอบที่จะออกไปเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆหาความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอนะคะคุณไม่กลัวอะไรเลยคุณไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงไม่กลัวสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ความท้าทายเหล่านั้นนะคะชอบออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆชอบความท้าทายมันเร้าใจมันตื่นเต้นคุณสนุกไปกับมันเอนจอยกับมันนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณนะคะคือคุณไม่หยุดนิ่งอ่ะไม่หยุดอยู่กับที่นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะหาความท้าทายอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณคืออะไรมาดูกันความมุ่งมั่นนะคะ steadiness นะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณคือความมุ่งมั่นตั้งใจนะไม่ว่าจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคความท้าทายใดๆชอบความท้าทายนะและในขณะเดียวกันชอบความท้าทายแล้วเนี่ยคุณก็มีความมุ่งมั่นด้วยที่จะผ่านพ้นทุกๆความท้าทายออกไปให้ได้ต้องการที่จะชนะต้องการที่จะแบบเอาชนะใจตัวเองเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ได้นะคะคือคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณคืออะไรชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะคะ behind the scene นะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณก็คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่เขาจะเรียกว่าปิดทองหลังพระคือเป็นคนที่ชอบทำงานเบื้องหลังชอบช่วยเหลือชอบผลักดันผู้คนนะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่เป็นเหมือนคนที่ชอบผลักดันผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนะคะชอบทำเบื้องหลังอะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตานะคะแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรมีจิตใจที่ดีอ่ะที่จะผลักดันช่วยเหลือทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดผลักดันทุกคนให้มันประสบความสำเร็จนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณเลยนะคะคือช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆนะช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีไม่ได้ต้องการให้ใครจะมาชื่นชมอะไรใดๆเพราะว่าคุณเป็นคนปิดทองหลังพระอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็รู้ตัวคุณเองดีนะคะว่าคุณทำอะไรอยู่นะคะสุดท้ายแล้วนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันที่เลือกกล่องนี้ก็คือComfort Life นะคะคุณเป็นคนที่เคารพพื้นที่ส่วนตัวทั้งของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นนะคะคุณรู้ดีว่าเวลาใดควรที่จะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองได้พักผ่อนหย่อนใจอยู่กับตัวเองนะคะมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้เพื่อนฝูงมีเวลาให้แฟนมีเวลาให้งานมีเวลาให้สิ่งต่างๆแล้วคุณไม่ลืมที่จะมีเวลาให้กับตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองนะคะได้ผ่อนคลายได้แบบอยู่กับตัวเองบ้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อบอุ่นนะเป็นพื้นที่สบายกายสบายใจของใครหลายๆคนด้วยนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครหลายๆคนนะคะนี่คือลักษณะนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันที่เลือกกล่องนี้นั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายนะคะกล่องสีเขียวนี้นะคะ messages from your angels นะคะคนที่เลือกกล่องนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันมีนิสัยที่น่ารักอย่างไรมาดูกันอันดับแรกเลยคือเป็นคนที่ serve นะคะหรือ you serve สักอย่างอัน ไม่แน่ใจอ่านถูกไหมคนที่เลือกกล่องนี้นะคะนิสัยที่น่ารักอย่างแรกคือคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจพยายามไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายใดๆที่ถาโถมนะคะคุณก็จะแบบสู้ กัดฟันสู้ลุยเต็มที่นะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักอย่างแรกของคุณนะคะนิสัยที่น่ารักอันดับต่อไปของคุณนั่นก็คือ domination คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะเป็นที่เคารพรักของใครหลายๆคนนะคะทุกคนจะแบบเลื่อมใสคุณด้วยความที่คุณนะมีความเป็นผู้นำนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้นำจริงๆอย่างผู้นำที่แบบมีความเมตตามีความอ่อนโยนมีความจริงใจมีความเข้าถึงง่ายนะคะมีความแบบว่าไม่ถือยศถืออย่างนะคะทำให้ทุกคนแบบว่าชื่นชอบคุณเลื่อมใสคุณแล้วก็รักคุณนั่นเองนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณนะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณคือราชาลัคนาราศีกันหรือราศีกันที่เลือกกล่องที่3นี้นะคะhigh time นะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณนั่นก็คือความแบบว่าเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคุณจะไม่หยุดอยู่กับที่คุณจะพัฒนาตัวเองเสมอนะคะถึงจุดหนึ่งที่คุณทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างได้อย่างดีแล้วคุณก็จะไปหาความท้าทายใหม่ๆอะไรใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่รู้ว่าตัวเราเองต้องไม่หยุดพัฒนานะคะคุณเป็นคนพัฒนาตัวเองเสมอนั่นเองนะคะอะไรที่มันแบบถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณก็พร้อมที่จะจากจุดนั้นไปเพื่อไปหาจุดใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะตกไปหนึ่งใบตกไปหนึ่งใบนะคะใบนี้อีกนิสัยที่น่ารักของคุณก็คือความอ่อนโยนนะคะเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะอยู่กับใครก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นแบบคอมฟอร์ทโซนของใครหลายๆคนนะคะเป็นคนที่มีเมตตามีจิตใจดีนะคะมีบารมีนะคะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะเข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะก็เป็นนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะและสุดท้ายค่ะนิสัยที่น่ารักของคุณนั่นก็คือบอสซาทาโร่นั่นเองนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคือคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินนะคะมีความเป็นศิลปินมีความเบิกบานมีความล่าเริงสดใสในตัวนะคะผ่อนคลายนะคะคือรู้วิธีที่จะจัดการตัวเองให้มีความเบิกบานให้มีความเข้าใจชีวิตให้มีความร่าเริงนะคะคือมีการบริหารจัดการตัวเองมีการจัดการตัวเองให้เข้าใจตัวเองคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองนะแล้วก็หมั่นที่จะทำความเข้าใจเรียนรู้ตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็หมั่นที่จะหาอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะให้ตัวเองผ่อนคลายนะคะก็คือแบบว่ามีวิธีการในการจัดการตัวเองให้ตัวเองผ่อนคลายมีความสุขแล้วก็เบิกบานอยู่เสมอนั่นเองนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันที่เลือกกล่องนี้นะคะตามธรรมเนียมนะคะก็คือเราจะหยิบไพ่อีกหนึ่งใบเป็นไพ่พิเศษนะคะที่จะช่วยสร้างการตื่นรู้การตระหนักรู้การเบิกบานนะคะวิธีการแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างเบิกบานและมีความสุขให้ชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือแม้แต่ราศีอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณและสิ่งที่คุณจะได้จากนี้นะคะก็เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้เบิกบานตื่นรู้และมีความสุขนะคะและสิ่งนั้นไพ่ใบนั้นก็คือหายใจกันเถิดนะคะลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกไปยาวๆสัก 2-3 เที่ยวทำไปพร้อมๆกันค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ความนึกคิดปรุงแต่งก็จะหยุดไปกายจะสบายขึ้นเยอะใจก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นนี่แหละปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัวความสบายใจที่เราเข้าถึงได้ที่นี่เวลานี้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะไพ่อยากให้คุณนะคะไม่ว่าจะต้องเจอกับความท้าทายใดๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามานะคะเมื่อคุณรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจให้คุณกลับมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำอย่างนี้นะคะอย่างน้อยสัก 2-3 รอบนะคะคุณก็จะรู้เลยว่านี่คือความสบายใจที่เกิดขึ้นได้ทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้เวลานี้นะคะมันเป็นปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัวนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นมีความสงบมีความตั้งมั่นมากขึ้นนั่นเองนะคะความคิดนึกอะไรที่มันปรุงแต่งอยู่ในหัวสมองของเราเนี่ยมันก็จะหายไปมันก็จะหยุดไปมันก็จะไม่อยู่โฟกัสอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่การหายใจเข้าหรือหายใจออกยาวๆนั่นเองนะคะและนี่ก็คือวิธีการหนทางนะคะแนวทางที่ไพ่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆนะคะให้คุณเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญในตัวเองนะคะแล้วก็เห็นข้อดีของตัวเองไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด See First ให้กับแฟนเพจอ้ำธารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขYouTube Channel อ้ำธารินีแล้วก็ TikTok อ้ำ _ 3T ธารินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังจนจบทุกๆคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆให้ด้วยนะคะลิ้นพันกันเลยละฝากกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย